และตอนนี้ก็อยู่ภายในของเจ้านิคอน FM นะตัวที่เช็คชัดลึกเนี่ยไม่ทำงานนะครับชัดลึกอันนี้ก้านมันนะครับจริงๆมันจะมีชิ้นส่วนเนี่ยต่อมาอีกข้อหนึ่งแล้วก็ถึงใส่ตัวนี้ไปแต่ทีเนี้ยมันหายไปนะครับมันหายไปก็เลยเวลาปรับตัวเช็คชัดลึกชัดตื้นเนี่ยมันก็เลยฟรีนะตัวนี้ก็จำเป็นต้องหาอะไหล่มาใส่นะครับแต่ทีเนี้ยทางร้านไม่มีอะไหล่ในส่วนนี้นะครับแต่ทางร้านมีอะไหล่ของ FM เหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้ผมจะให้ดูอ่ะเวลาปรับเนี่ยปรับมันก็จะเลื่อนตามแบบนี้นะครับแต่กลไกภายในเนี่ยแตกต่างกันนิดนึงคือตัวนี้มันจะมีสปริงอยู่2ที่สปริงตรงนี้นะครับกับตรงนี้คอยดึงแต่รุ่นของลูกค้าเนี่ยจะเป็นแผ่นเหล็กกับสปริงนี้เอาไว้ดันซึ่งชิ้นส่วนมันไม่เหมือนกันนิดหน่อยแต่คือสามารถใช้ด้วยกันได้นะก็ถ้าเปลี่ยนเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งตัวห้องกระจกนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไหล่แบบของที่ลูกค้าเนี่ยผมไม่มีนะน่าจะเป็นรุ่นน่าจะเป็นต่างกันช่วงปีนะแต่ผมหาดูละไม่มีผมมีแต่อะไหล่ชิ้นนี้นะก็คือถ้าเปลี่ยนเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะแจ้งไปในแชทอีกทีนะครับแล้วทีนี้ก็จะให้ดูภายในในส่วนอื่นๆด้วยอันนี้เป็นส่วนของภายในของตัวกล้องนะกะโหลกก็จะเป็นคราบสกปรกพวกนี้จะถูกล้างทำความสะอาดไปให้นะครับชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆก็จะถูกล้างทำความสะอาดไปให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นวงจรวัดแสงส่วนตัววิวเนี่ยส่วนตัววิวมีเหมือนมีกาวเสื่อมอยู่นะครับสามารถล้างออกให้ได้นะอันนี้ก็จะทำการล้างให้อยู่แล้วนะครับมันจะเป็นชิ้นเลน2อันประกอบกันเป็นแบบนี้อันนี้เป็นของท่านอื่นนะผมแยกมันออกมาแล้วหล่อล้างทำความสะอาดนะครับส่วนตัวบอดี้ของลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นสภาพแบบนี้ถ้าให้ CLA ไปด้วยเนี่ยมันก็จะสะอาดเลยตรงนี้จะถูกล้างแล้วติดฟองน้ำใหม่ก็สภาพใช้งานนะครับเป็นฝุ่นผมแนะนำให้ทำความสะอาดภายในทั้งระบบไปเลยดีกว่าหรือ